การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมเดินทางไปประเทศจีนค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้กลับคืนมาก็เชื่อนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตกันมากขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตค่ะหลังเกิดเหตุการณ์เรือฟินิกส์ล่มที่จังหวัดภูเก็ตก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนนะคะได้ยกเลิกการจองห้องพักและการเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตค่ะทางนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้นายก้องศักดิ์คู่พงศกรบอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจีนยกเลิกการจองห้องพักในภูเก็ตแล้วประมาณ 70,000 คนแต่ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนนะคะที่หันมาท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทางรองผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยด้านการสื่อสารการตลาดนะคะคุณธเนศเพชรสุวรรณก็บอกว่าวันนี้ทางททท.มีกำหนดการเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้และปักกิ่งของประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตให้กลับคืนมามั่นใจนะคะว่าความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตทั้งทางทะเลและทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้จีนกลับมาเยือนภูเก็ตเหมือนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีพิธีถือศีลกินผักอันยิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาร่วมประเพณีนี้เป็นจำนวนมากค่ะ